ทีนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องของเรียกว่าเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังจากที่มีนักมวยดังเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเสียชีวิตนะครับล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วด้านเจ้าตัวยอมรับและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับความคืบหน้าเหตุการณ์นายฮาเซงวานิหรือว่าสายฝนรัตนพานุอายุ27ปีแชมป์มวยรอบปูนเสือเวที7สีก่อเหตุใช้มีดฆ่าปาดคอนายแวนุงวานิอายุ82ปีซึ่งเป็นบิดาเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่83หมู่ที่4ตำบลมะนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและหลบหนีไปนะครับซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดช่วงตี5ของเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ครับ16สิงหาคมกำนันตำบลมะนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบผู้ก่อเหตุนอนหลับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในมัสยิดดารุสลามหลังหลบหนีไปที่เขาบือยอ1วันเต็มมีสภาพอิดโรยและนอนไม่รู้สึกตัวจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสภ.เมืองยะลาและชุดสืบจังหวัดยะลาไปควบคุมตัวเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีทีท่าว่าจะขัดขืนนะครับจึงมีการแจ้งทางครอบครัวและญาติให้ทราบพร้อมนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมครับจากการสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะผู้ก่อเหตุให้การว่ามีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้หลายครั้งและพูดจาวกไปวนมาเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปทำสำนวนให้การรับสารภาพฝากขังแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ1สัปดาห์ทางค่ายมวยเดิมได้รวบรวมเงินให้กลับขึ้นมาซ้อมมวยแต่เจ้าตัวไม่ยอมกลับขึ้นไปซ้อมนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภาค9เปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นห่วงแล้วก็โดยเฉพาะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักมวยระดับแชมป์เกรงว่าจะไปก่อเหตุกับคนอื่นพร้อมทั้งได้ไปร่วมแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็ได้ให้ทุกพื้นที่มีมาตรการในการปรับปรามซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความคึกขนองและการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะถือว่ารายนี้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมมาต่อไปว่าความในใจจริงๆแล้วเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับ มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งต้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่อไปนั่นเองครับค่ะ